You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ The Active Podcast นะคะอย่างที่ว่าค่ะว่าอาทิตย์เว้นอาทิตย์นะคะเราก็จะมาอยู่กันในทีมพวกเราไม่ใช่หุ่นยนต์นะคะก็เป็นพอดแคสต์ที่เราตั้งใจทำค่ะจากความร่วมมือของ The Active นะคะแล้วก็สถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรมหรือว่าเจลลี่นั่นเองค่ะเราก็พยายามที่จะนำเสนอถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจสังคมนะคะแล้วก็การปรับตัวและการต่อต้านของคนงานกิ๊กค่ะเราจะทำยังไงนะคะให้ธุรกิจการค้าบนแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยค่ะให้ความเป็นธรรมกับทุกกลไกที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจแบบนี้โดยเฉพาะตัวของแรงงานเองนะคะวันนี้อยู่กับพรีนพิชยาพรโพสง่านะคะมากับพิธีกรร่วมของเราค่ะคุณเนียบชนถิตาไกรศรีกุลนักวิจัยจากสถาบันงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรมหรือว่าเจลลี่นั่นเองสวัสดีคุณเนียบค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องคนงานหญิงแล้วก็ไม่ใช่คนงานหญิงธรรมดาแต่ว่าเป็นคนงานหญิงที่ต้องเลี้ยงลูกคนเดียวเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยค่ะพี่กุ๊กกิ๊กค่ะเป็นไรเดอร์ของบริษัทแพลตฟอร์มบริษัทหนึ่งเนาะอันที่จริงประเด็นแม่เลี้ยงเดี่ยวก็อาจจะไม่ได้จำกัดอยู่แค่ไรเดอร์เนาะก็จะมีอาชีพอื่นๆด้วยเพียงแต่ว่าวันนี้ค่ะพี่กุ๊กกิ๊กเนี่ยก็จะมาร่วมพูดคุยเป็นตัวแทนกับเราสวัสดีพี่กุ๊กกิ๊กค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือก่อนหน้านี้คุณผู้ฟังอาจจะทราบว่าเราคุยกับไรเดอร์หลายท่านแล้วก็เป็นผู้ชายทั้งนั้นเลยแต่วันนี้มาเป็นไรเดอร์หญิงภาระงานก็คือคล้ายๆกันส่งของนะคะสำหรับร้านหนึ่งไปถึงผู้บริโภคงานแบบนี้มันยากต่อผู้หญิงยังไงไหมคะคุณกุ๊กกี้คะถามว่ายากไหมก็ส่วนหนึ่งค่ะเพราะว่าด้วยเรื่องจราจรบนท้องถนนประเทศไทยด้วยมันก็จะมีความเสี่ยงเรื่องอุบัติเหตุแล้วก็การเร่งรีบในการส่งของค่ะเมื่อกี้ที่กุ๊กกี้พูดว่าเราจะต้องเสี่ยงอุบัติเหตุบนท้องถนนใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งนี้ก็คือปัญหาที่เรามีร่วมกันเนาะแทบจะทุกคนทุกอาชีพบนแพลตฟอร์มเลยอาชีพอื่นๆที่ต้องเดินทางก็มีความเสี่ยงบนท้องถนนแต่ว่านอกจากเราจะดูเรื่องปัญหาเชิงโครงสร้างที่ทุกคนมีร่วมกันแล้วเนี่ยค่ะจริงๆอ่ะวันนี้เราอยากชวนกุ๊กกิ๊กมาดูในรายละเอียดย่อยอย่างเช่นการเกิดอุบัติเหตุของกุ๊กกิ๊กมีความหมายมากเพราะว่าตัวเองต้องทำหน้าที่เป็นพ่อและแม่ในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นตัวเองจะต้องปลอดภัยอย่างมากเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็จะไม่มีใครเลี้ยงลูกต่ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมในขณะที่คนงานที่มีครอบครัวก็อาจจะโอเคก็มันก็ไม่ได้ดีไปกว่ากันนักเพียงแต่ว่าอย่างน้อยเขาก็ยังมีตัวเลือกอื่นๆที่จะเป็นเสาหลักกับครอบครัวในวันที่เกิดตัวเองเข้าล้มลงไปอย่างนี้ใช่ไหมในขณะที่แม่เลี้ยงเดี่ยวจำเป็นที่จะต้องเป็นเสาหลักที่ยืนอยู่ตลอดแล้วก็ต้องยืนอยู่ตรงนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นประมาณนี้ค่ะค่ะอย่างที่เราเคยเห็นภาพนะคะคือบางทีมีทั้งแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยมีทั้งพ่อเลี้ยงเดี่ยวด้วยบางคนถึงก็ต้องเอาลูกเนี่ยค่ะขึ้นรถไปด้วยคุณกุ๊กกิ๊กนี่เคยมีประสบการณ์ประมาณนี้เหมือนกันไหมคะถ้าเป็นเรื่องที่เอาเด็กมาวิ่งงานด้วยไม่เคยค่ะแต่ว่าเคยเห็นแล้วแบบรู้สึกจุกๆอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าวันนั้นนะภาพที่เห็นก็คือน้องผู้หญิงขับรถมอเตอร์ไซค์ฝ่าฝนซึ่งเด็กอะค่ะนั่งอยู่ข้างหน้าไปส่งอาหารคือเห็นแล้วมันหดหู่มากอะค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะช่วยเขายังไงค่ะเคยประสบอุบัติเหตุหรือว่ามีเหตุการณ์ที่อันตรายต่อตัวเองบ้างไหมคะเคยหลายครั้งเลยค่ะถ้ามีพีคก็คือมีวันที่กิ๊กไปส่งลูกค้าที่นครปฐมประมาณเที่ยงคืนแล้วนะคะเราก็กลัวเหมือนกันว่าลูกค้าจะทำอะไรเราหรือเปล่าเพราะราคางานมันไปไกลมากแต่คือสุดท้ายก็คือปกติอะค่ะแล้วเราก็กลับมาวิ่งงานในเมืองต่อซึ่งตอนนั้นเขายังไม่ได้ปิดระบบตอน2ทุ่มอะค่ะก็คือเรายังสามารถวิ่งได้ถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วช่วงเวลานั้นมันคือเวลาตีหนึ่งค่ะอีกไปส่งงานเสร็จแล้วรถแท็กซี่เหมือนคุณลุงเขามองไม่เห็นว่าอันนี้คือเส้นสีขาวที่เขาควรต้องอยู่ในเลนนั้นแล้วเราอยู่ข้างหน้าเขามองไม่เห็นเราก็คือเขาชนท้ายมาก็คือสไลด์แต่ในใจคิดว่ารถต้องเหยียบเราแล้วแต่ว่าโชคดีที่ตรงนั้นหน้าทางมันทำค่ะก็เลยแบบไม่มีรถตามมาเหยียบด้วยความที่เราอยู่คนเดียวอะค่ะพี่ตีหนึ่งตีสองอะไม่มีใครสามารถมาหาเราได้มากเลยนะคือพีคสุดใช่ค่ะคือพีคสุดตรงที่เราไม่สามารถเรียกกู้ภัยมาได้แล้วเราต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไป
ที่สอนอเองด้วยแผลอ่ะที่ขาที่แขนอ่ะเสร็จแล้วก็คือถัดมาอีก2วันกี้ก็คือต้องเอาผ้าที่พันขากับแขนนะคะออกเพราะว่าค่าเทอมก็ต้องจ่ายคือครูเราไม่สามารถเดินไปบอกครูได้ว่าครูแป๊บนึงนะเดี๋ยวรถชนเดี๋ยวรออีกสักเดือนนึงจ่ายค่าเทอมคือมันไม่สามารถพูดตรงนี้ได้นะคะเราก็เลยแบบเลือกที่จะต้องรีบทำให้ตัวเองอ่ะปกติที่สุดเพื่อจะไปวิ่งงานต่อคือหายหรือยังคะที่ถอดเฝือกแล้วไม่หายค่ะเพราะว่ามันยังระบมอยู่เพราะว่าขาเรามันสไลด์ไปกับปูนไกลคือไกลอะค่ะเราก็ขับมาเร็วรถแท็กซี่ก็ขับมาเร็วอีกเหมือนกันซึ่งจริงๆแล้วหมอให้พักฟื้นกี่วันนะคะหมอให้พักฟื้นไหมก็คือเขาเขียนไว้แค่5วันคือรถเนี่ยคือเราแขนขาไม่หักแต่ข้างในมันช้ำไงคะคือมันหนักแขนมันหนักขาไปหมดอะเพราะเรามันกระแทกด้วยความเร็วมันกระแทกไปไกลแล้วก็เร็วอ่ะมันก็ช้ำไปหมดอ่ะรถเราก็พังอีกเราต้องพีคให้แบบซ่อมรถให้เสร็จภายใน2วันอ่ะก็จะต้องรีบไปวิ่งงานต่อค่ะแล้วก็จะมีพวกอุบัติคือเรื่องการคุกคามบ้างคือโดยการที่เราวิ่งวินในช่วงตอนกลางคืนก็จะมีแบบพวกลูกค้าโดยสารมาจับมาสัมผัสที่หลังหรือว่าที่ขาหรือว่าชวนไปต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะที่เจอมาซึ่งบ่อยทั้งหมดที่ประสบการณ์การทำงานของเราเนี่ยอันนี้คือลูกรับรู้ไหมคะว่าแบบคุณแม่เนี่ยกว่าจะได้เจอมาต้องเจออะไรบ้างไม่รู้คือรู้ก็คือน้อยก็แค่อย่างสมมติตายายมาก็จะบอกว่าโดนรถชนแต่ว่าไม่ได้เป็นไรมากแต่จริงๆก็เป็นมากแต่ก็บอกเขาว่าไม่เป็นไรมากเพราะว่าเราไม่อยากให้เขาเป็นห่วงมากกว่าคือพอเขาเป็นห่วงเดี๋ยวกลัวเขาจะไม่สบายใจอย่างเงี้ยค่ะแล้วอย่างเวลาคุณกิ๊กออกมารับงานแบบนี้ค่ะเป็นไรเดอร์นี่ลูกๆใครเป็นคนช่วยดูแลหรือว่าพวกเขาอยู่กันอย่างไรคะคุณยายค่ะคุณยายเป็นคนดูทั้งสองคนเลยค่ะเราก็จะเป็นหน้าที่หาเงินส่งไปให้ลูกค่ะค่าเทอมค่านมทุกอย่างค่ะที่เป็นค่าใช้จ่ายลูกซึ่งเราแทบจะไม่ได้หยุดงานไปหาลูกเลยอ่ะเพราะว่าเราหาเงินคนเดียวอ่ะค่ะมันไม่สามด้วยเวลาที่มันมีจำกัดเราหาเงินกับเวลาค่ะมันก็ทำมันก็ไม่สามารถที่เราแบบเราจะได้หยุดบ่อยได้ไปหาลูกได้ค่ะก็คือส่วนใหญ่ก็จะทำแต่งานทั้งวันเลยพี่กุ๊กกิ๊กเนี่ยก็คืออยู่คนละที่กับลูกใช่ไหมคะตอนนี้ใช่ค่ะลูกอยู่ต่างจังหวัดค่ะ2คนค่ะผู้หญิงกับผู้ชาย5ขวบกับ4ขวบค่ะวัยกำลังเข้าเรียนเลยกำลังใช้ตังค์เลยเมื่อสักครู่คุณกุ๊กกิ๊กพูดถึงหาเงินกับเวลาอุ๊ยนี่เหมือนเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะคะเหมือนกับเราต้องทำงานแข่งกับเวลาเป็นเงินเป็นทองสำนวนนี้ยังใช้ได้อยู่ไหมคะหรือว่าจริงๆแล้วมันยิ่งยากกว่าแค่ไหนสำหรับการเป็นไรเดอร์ที่จะหาเงินในช่วงเวลาแบบนี้ค่ะคุณกุ๊กกิ๊กสำคัญมากเวลามันคือเงินจริงๆค่ะเพราะว่าเราตั้งเป้ารายได้ของเรากับรายจ่ายต่อเดือนใช่ไหมคะเราก็ต้องตั้งเป้าว่าวันนี้เราต้องหาได้เท่าไหร่แล้วเวลาเรามีอยู่เท่าไหร่แล้วงานต่อตัวเราต้องจบภายในกี่นาทีแล้วตัวไหนที่ช้าเราก็ต้องไปเร่งเวลาไอ้ตัวอื่นให้มันเร็วขึ้นเพื่อมันจะได้เป้าตามที่เราต้องการแสดงว่าคุณกุ๊กกิ๊กต้องมีการวางแผนเวลาในการทำงานด้วยใช่ไหมคะเนี่ยช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าโอ้เวลาจะออกไปวิ่งรอบนึงเนี่ยค่ะคุณกุ๊กกิ๊กแบบคำนวณเวลายังไงหรือว่าวันนึงคิดว่าตัวเองจะต้องได้งานสักกี่งานคะถ้านับเป็นตัวงานไม่ได้ค่ะเพราะว่าราคางานมันจะไม่เท่ากันต้องนับเป็นตัวเงินค่ะก็คือคนเขาจะไม่ได้ออกไปทำงานเช้าแล้วและแอปก็จะปิดตอนทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มงานมันก็จะหมดไปงานสุดท้ายก็ไม่เกินสองทุ่มแล้วก็ออกสักสิบโมงสมมุติเราตั้งเป้าไว้สมมุติว่า 1,000 ถึง 1,500 บาทเราก็ต้องคำนวณรายชั่วโมงด้วยว่าเราต้องหาตังค์ให้ได้กี่บาทโดยการจำกัดก็ต้องถ้าเกิดงานไม่มีเราก็ต้องขี่หางานอีกหรือว่าเราก็ต้องขับเวลาไปส่งงานเงี้ยค่ะมันถ้าเวลาคือราคาด้วยอัตราเงินที่มันลดลงอะค่ะเหมือนกับแอปพลิเคชันนะคะกดดันราคาไรเดอร์มากขึ้นจากกิโลละ10บาทหรือ7บาทแล้วหักไปอีก 15% อย่างเงี้ยค่ะมันก็ต้องทำให้เราใช้ความเร็วในการไปส่งงานเพื่อให้มันจบไวที่สุดแล้วก็ไปหาเงินในตัวอื่นให้ได้มากที่สุด7บาทหัก 15% เหลือกี่บาทคะเนี่ย ก็ส่งวิ่งกันท้อค่ะ 1,000 นี่คือวิ่งกันท้อแล้วนะรถจะพังอยู่แล้ว ถ้าเป็นงานสงสัยค่ะหัก 15% กว่าจะได้ 1,000 สักกี่รอบคะเนี่ย
ประมาณกี่รอบมันนับไม่ได้ก็ตีไป10รอบก็ได้ค่ะเพราะบางอย่างมันมีงานตัวที่แบบ400ก็มี200ก็มีค่ะแต่มันก็ยิ่งไกลยิ่งถูกนะคะไม่ใช่ว่ายิ่งไกลยิ่งจะดีทำไมตอนแรกเราถึงเลือกอาชีพการเป็นไรเดอร์บนแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นช่องทางในการหาเลี้ยงครอบครัวตอนนั้นน่ะที่ขายของด้วยขายของแล้วคือจ้างขายแล้วมันมีช่วงนึงที่รู้สึกว่าการขายของเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์เพราะว่าทุกคนเขาหันมาเลือกซื้อออนไลน์กันหมดแล้วเหมือนกับคนมาซื้อน้อยแล้วก็ช่องทางการจราจรแถวหน้ารามมันติดขัดแล้วคนไม่ค่อยเดินมาซื้อของกี้ก็เลยเลือกที่จะมาวิ่งงานให้มันได้เป็นแบบตอนนั้นมันยังมีเขายังให้เป็นเงินเดือนนะคะ15วันให้ที15วันให้ทีมันก็อย่างน้อยมันก็จะเป็นเงินที่แบบซัพพอร์ตเวลาฝนตกหน้าฝนหรือว่ามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเงินตรงนี้มันก็จะช่วยได้อะค่ะและด้วยค่าตอบแทนที่คือเขาให้ทั้งรายชั่วโมงเขาให้ตัวราคางานที่ดีแล้วเดือนนึงมันก็ดีอะค่ะถือว่าดีเลยดีมากตอนนั้นนะคะแต่ตัดภาพมาตอนนี้หายเลยครึ่งนึงอะค่ะรายได้วิ่งเท่าเดิมแต่ว่าหายเกินครึ่งอะค่ะค่ะคุณพรีนจำตอนที่เราคุยกันแรกๆได้ไหมคะว่าคนงานเนี่ยมีอำนาจต่อรองกับบริษัทแพลตฟอร์มน้อยมากเพราะฉะนั้นเวลาที่บริษัทเนี่ยเปลี่ยนแปลงนโยบายอะไรคนก็ต้องรับผลกระทบนั้นตลอดเลยเนาะคนงานจะต้องรับผลกระทบตลอดเลยแต่ว่าในวันนี้ค่ะคุกกิ๊กก็ทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วเวลาที่บริษัทแพลตฟอร์มเนี่ยปรับลดค่ารอบหรือว่าปรับเปลี่ยนนโยบายอะไรต่างๆแต่ละทีเนี่ยมันไม่ได้แค่กระทบกับครอบครัวมันไม่ได้แค่กระทบกับไรเดอร์นะมันกระทบกับครอบครัวของไรเดอร์ด้วยมีอีกหลายปากท้องที่เขาต้องเลี้ยงดูทีนี้ค่ะเวลาที่เราพูดถึงบริษัทเนี่ยเราก็จะเห็นเนาะว่าแบบโฆษณาของบริษัทแพลตฟอร์มบริษัทรับส่งคนส่งของต่างๆเนี่ยก็จะเอาเรื่องราวชีวิตของแม่เลี้ยงเดี่ยวสู้ชีวิตอดทนลำบากนู่นนั่นนี่เนี่ยนะคะมาเป็นการโฆษณาให้กับบริษัทตัวเองว่าเฮ้ยบริษัทฉันเนี่ยให้โอกาสกับคนทุกกลุ่มทุกคนอันนี้กูกิ๊กคิดเห็นยังไงกับพวกโฆษณาพวกนี้ค่ะเคยได้ดูโฆษณาพวกนี้ไหมคะดูค่ะหรือชีวิตจริงเป็นเหมือนอย่างนั้นไหมก็ไม่เห็นจะเป็นนะคือปกติเวลาที่เราทำงานกับพวกอย่างบริษัทอะไรที่มีเงินเดือนอะไรอย่างนี้เนาะเขาก็จะมีพวกสวัสดิการแม่และเด็กมีเงินสงเคราะห์บุตรมีค่าเทอมลูกอะไรพวกนี้ให้อ่ะค่ะเวลาที่เราทำงานเป็นไรเดอร์เนี่ยคุณกูกิ๊กเราได้อะไรพวกนี้ด้วยไหมคะเหมือนมีการชักจูงมากกว่าเหมือนแต่ก็คือมันต้องแลกมาด้วยคำว่าการแข่งขันถ้าเกิดเราอยากได้รางวัลตัวเนี้ยเราก็ต้องวิ่งให้มันได้เท่านี้แข่งกับคนอื่นด้วยเหมือนกันถึงจะได้ตรงนั้นมาก็คือเขาจะแบ่งกลุ่มแล้วก็ใครที่ได้วิ่งได้ส่งงานเอกสารมากที่สุดก็คือจะได้รางวัลไปอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นเงินรางวัลหรือว่าอาจจะเป็นบัตรท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นเงินสมทบทุนการศึกษาลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็ต้องแลกมาด้วยการแข่งขันเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าเขาจะให้ทุกคนเป็นอะไรที่มันยากแล้วมันเสี่ยงเกินไปอะค่ะกี้ก็ไม่เคยได้นะวิ่งงานมาก็ไม่เคยได้อะไรตรงนี้เลยเพราะว่ากี้เคยเห็นพี่คนนึงที่เขาวิ่งงานแบบอัดงานทุกวันสุดท้ายเขาหลับในแล้วเขาโดนรถชนตายโอ้ค่ะแล้วอย่างช่วงสถานการณ์ระบาดหนักแบบนี้มีมาตรการปิดร้านเร็วขึ้นเปิดร้านช้าลงอันนี้มันส่งผลกระทบต่อไรเดอร์หรือว่าคุณกูกิ๊กเองยังไงบ้างคะก็ถ้ามีก็จะมีช่วงที่เขาสั่งปิดร้านเหล้าแล้วเราต้องวิ่งงานตอนกลางคืนโดยการรับคนด้วยเพราะตอนนั้นกิ๊กก็ต้องวิ่งงานตอนกลางคืนด้วยเพราะว่ารายจ่ายมันค่อนข้างที่จะเยอะค่ะก็ต้องเราก็ต้องวิ่งเป็นงานวินตอนกลางคืนแล้วรายได้ตรงนี้มันหายไปแล้วพอเรามาวิ่งงานเอกสารซึ่งทุกคนที่ตกงานก็มาสมัครกันหมดงานเยอะจริงค่ะโลก delivery เนี่ยคือแบบเป็นกระแสที่สวนทางกับแอปอย่างอื่นมากแต่ว่าคือเขารับคนมาด้วยคำว่าไม่จำกัดเลยอ่ะมันก็ทำให้เรามาแย่งงานกันพอแย่งงานปุ๊บเขาก็ปรับราคาเรทราคาตัวงานให้มันต่ำลงเหมือนแบบเราไม่สามารถเลือกได้คือแบบเขาไม่ง้อคือไม่อยากทำเขาไม่ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็คือถ้าถามว่าแย่ไหมมันก็ไม่ค่อยแย่แต่ก็คือเขาปรับเวลาการรับงานแค่2-2 ทุ่มเวลามันมีจำกัดเข้าไปอีกมันก็ให้เราแบบหาเงินยากขึ้นอ่ะค่ะด้วยเวลาอ
สัดส่วนไรเดอร์ทั้งหมดเนาะอาจจะไรเดอร์เท่าที่กูกิ๊กรู้จักเนี่ยมีคนที่เป็นเลี้ยงเดี่ยวเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างเงี้ยเยอะไหมคะกูกิ๊กมีเยอะอยู่นะคะที่กิ๊กเห็นก็ 4-5 คนแต่ว่าในเพจที่เห็นก็มีหลายคนอยู่อะค่ะที่เห็นก็เยอะอยู่นะคะ10กว่าที่เห็นนะคะแล้วทุกคนก็คือต้องมีภาระกดดันเนาะโดยเฉพาะในช่วงโควิดมันเหมือนกันใช่ค่ะเพราะว่าสังเกตนะคะยิ่งถ้าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างตัวกิ๊กเนี่ยอาจจะวิ่งงานหนักกว่าคนอื่นด้วยซ้ำถึงเป็นผู้หญิงก็ตามเพราะว่าอย่างคนอื่นเขาก็อาจจะเป็นแฟนการหาเงินช่วยกันจ่ายค่าห้องค่าผ่อนรถหรือว่าผัดกันหยุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะผัดกันไปหาลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่คือแต่ถ้าเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอย่างกิ๊กเนี่ยก็คือทำงานต้องหนักเพราะเราต้องหาเงินคูณสองหยุดน้อยทำงานหนักมากกว่าไลเดอร์ชายบางคนอีกค่ะที่ประสบด้วยตัวเองอะค่ะแล้วก็ที่เห็นที่เพื่อนวิ่งอะค่ะคุณพรีนจริงๆนี่นำมาสู่คำถามอีกคำถามหนึ่งของเราที่สำคัญเนาะว่าในเมื่อเรามีกลุ่มประชากรที่เปราะบางแบบนี้อยู่ไม่น้อยเลยนะคะมีแม่เลี้ยงเดี่ยวมีพ่อเลี้ยงเดี่ยวในกลุ่มไรเดอร์รวมถึงกลุ่มอื่นๆกลุ่มอาชีพอื่นๆบนแพลตฟอร์มเนี่ยไม่น้อยทีเนี้ยแล้วบริษัทแพลตฟอร์มต่างๆหรือว่ารัฐบาลต่างๆกระทรวงทบวงกรมต่างๆที่มันมีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยค่ะควรจะเข้ามามีบทบาทยังไงบ้างในการช่วยเหลือคนซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางเหล่านี้คุณกิ๊กมีอะไรอยากจะสื่อสารกับทางบริษัทไหมคะอาจจะเป็นในบริษัทรวมๆหรือบริษัทที่เราทำงานอยู่ก็ได้คือไรเดอร์เนี่ยค่ะเป็นตัวแทนลูกค้าถ้าคุณไม่มีไรเดอร์แอปพลิเคชันคุณจะดำเนินต่อไปได้ยังไงอย่าแข่งขันกันด้วยราคางานให้มันมากเกินไปเพราะไรเดอร์เขาจะอยู่กันไม่ได้แล้วคือมันคือการกดขี่กันมากเกินไปกับราคางานที่ต่ำที่สุดรถก็ไม่ใช่รถของบริษัทรถก็เป็นรถของพาร์ทเนอร์เองแล้วด้วยการรับฟังปัญหางานต่างๆคือค่อนข้างที่จะแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่บริษัทรับฟังความคิดเห็นของลูกค้ามากกว่าพาร์ทเนอร์ค่ะคือมันพูดยังไงเราก็เสียเปรียบอะจะให้เขามองไงจริงๆเขารู้เขารับรู้แต่เขาแค่ไม่รับฟังเฉยๆอะค่ะเป็นเสียงที่ทางผู้บริโภคก็จำเป็นที่จะต้องออกมาช่วยไรเดอร์พูดด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวกลุ่มพ่อเลี้ยงเดี่ยวซึ่งจำเป็นที่ต้องรับภาระหลายปากมากเหลือเกินเนาะในครอบครัวเนี่ยเราต้องเลี้ยงหลายคนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้บริโภคในฐานะที่ช่วยใช้บริการของพี่ๆแรงงานเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะช่วยกันพูดให้ไปถึงบริษัทแพลตฟอร์มด้วยนะคะอีกอย่างนึงก็คือคุณพีนคะจริงๆเนี่ยคิดว่าทางกระทรวงแรงงานเนาะก็น่าจะมีบทบาทที่สำคัญอยู่เหมือนกันในการที่จะทำเข้ามาช่วยดูแลคนงานกลุ่มนี้อย่างจริงจังรวมถึงส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องเนาะอย่างเช่นทางรัฐบาลซึ่งควรจะออกมาตรการรองรับได้แล้วว่ามันมีคนที่ลำบากในการหารายได้ในช่วงโควิดนะคะรวมทั้งคนที่ไม่สามารถที่จะกลับบ้านต่างจังหวัดได้ต้องอยู่แยกกันกับลูกแต่ว่าภาระค่าใช้จ่ายก็ยังต้องเหมือนเดิมเนี่ยตรงนี้เขาไม่ได้มีเงินเยียวยาอะไรแล้วก็ยังต้องทำงานภายใต้ความเสี่ยงโควิดอีกใช่ไหมคะคุกกิ๊กเนี่ยตรงนี้จริงๆรัฐบาลต้องเข้ามาเยียวยาเพราะว่าโควิดตั้งแต่รอบละลอกล่าสุดที่ก็คือกี่เดือนแล้วอ่ะ 4-5 เดือนไม่ได้กลับบ้านเลยอ่ะถ้านับจากปีใหม่ประมาณกุมภาไม่ได้กลับบ้านเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะติดโควิดหรือเปล่าคือเราไม่อยากจะเป็นตัวที่แบบนำพาแบบพาแม่หรือว่าพ่อไปเสี่ยงอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคือไม่ได้กลับบ้านนานมากๆเลยอะค่ะจริงๆพินยังนึกไปถึงหน่วยงานอื่นๆที่นอกเหนือจากกระทรวงแรงงานด้วยนะคะอย่างหน่วยงานที่ดูแลเรื่องแม่และเด็กทำนองนี้เนาะอย่างกรมอนามัยกลุ่มงานแม่และเด็กกรมกิจการเด็กและเยาวชนก็อาจจะเข้ามามีส่วนในการช่วยดูแลเด็กๆที่อยู่ในความดูแลของไรเดอร์ที่กำลังลำบากในตอนนี้ด้วยก็ได้นะคะถ้าพูดถึงว่านอกเหนือจากไรเดอร์เนี่ยค่ะเราพอที่จะเห็นข้อมูลในอาชีพอื่นอย่างเทอราปิสต์นวดหรือว่าแม่บ้านทำความสะอาดที่ประสบปัญหาความลำบากหรือว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวทำนองเดียวกันแบบนี้บ้างไหมคะค่ะจริงๆอาชีพอื่นเนี่ยมีจำนวนแม่เลี้ยงเดี่ยวค่อนข้างมากเนาะอย่างนวดเนี่ยมีแม่เลี้ยงเดี่ยวประมาณ 40% เท่าที่เราได้สุ่มสัมภาษณ์มานะคะประมาณ
จากประมาณกลุ่มตัวอย่างประมาณ100คนเนี่ยเจอแม่เลี้ยงเดี่ยวของแม่บ้านอีกประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่ามากๆเลยนะคะแต่ว่าก็ประสบปัญหาคล้ายๆกันก็คือบริษัทเนี่ยก็ยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในการที่จะให้สวัสดิการรองรับเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวัสดิการการลาคลอดสวัสดิการการอุดหนุนค่าเทอมหรือว่าสวัสดิการต่างๆซึ่งจริงๆแล้วแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยอาจจะต้องการมากกว่าคนกลุ่มอื่นๆนะคะพอไม่มีสวัสดิการอะไรมาหนุนเสริมเนี่ยมันก็ทำให้เราต้องพึ่งพาตัวเองในการหาเลี้ยงรายได้ให้กับลูกเนาะบางคนมีลูกมากกว่า1คนเหมือนอย่างกุ๊กกิ๊กเนี่ยค่ะก็ทำให้เขาต้องเลือกที่จะทำงานก่อนอย่างน้อยลูกต้องได้เงินก่อนปัญหาก็คือว่าพอลูกได้เงินแล้วเนี่ยลูกไม่ได้เวลาจากคุณแม่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นอีกหนึ่งปัญหาซึ่งมันจะเป็นปัญหาที่สะสมระยะยาวก็อยากจะให้พูดเพราะมีส่วนเกี่ยวข้องมาต้องเข้ามาสนใจเพราะว่าในการเลี้ยงลูกเนี่ยจริงๆเรื่องเวลาก็สำคัญใช่ไหมคะแต่ว่าคนงานซึ่งถูกบังคับให้ทำงานอยู่ตลอดเวลาเหล่านี้เนี่ยก็มีเวลาน้อยมากที่จะได้อยู่กับครอบครัวที่แม่บ้านบางคนเนาะเล่าให้ฟังว่าเนี่ยลูกค้าจองมาอีกละอยู่ๆลูกค้าก็จองมาตอนที่เขากำลังนัดกินข้าวอยู่กับครอบครัวก็ต้องจำเป็นที่จะต้องไปรับนัดลูกค้าก่อนเพราะว่างานมันมาไม่สม่ำเสมอใช่ไหมคะเรามีเงินเราก็ต้องคว้าเงินไว้ก่อนทีเนี้ยมันก็อาจจะกลายเป็นปัญหาเปราะบางอื่นในครอบครัวอีกอันนี้เรื่องจริงและเรื่องสำคัญเลยนะคะถ้าพูดถึงว่าอาชีพแพลตฟอร์มถ้าบอกว่าเป็นงานอิสระก็น่าจะสามารถเลือกได้เนาะว่าอยากจะทำงานตอนไหนช่วงเวลาใดไม่ใช่ว่ากลายเป็นว่าอิสระแบบล่องลอยที่ต้องรอคอยงานพองานมาอาจจะไม่สะดวกในการรับงานหรอกแต่ก็ต้องรีบรับเพราะว่าข้อจำกัดต่างๆที่บีบรัดตัวและอาจจะทำให้งานนั้นหลุดออกจากมือไปได้โดยง่ายดายด้วยนะคะโค้งสุดท้ายอยากจะให้ทั้งสองท่านเรามาชวนกันสรุปประเด็นกันดีกว่าไหมคะก็จริงๆอยากให้บริษัทนะคะออกมารับผิดชอบไรเดอร์มากกว่านี้อย่างเช่นพวกการมีประกันสังคมอย่างเงี้ยค่ะการชดเชยรายได้บนความเสี่ยงของไรเดอร์ค่ะการดูแลคนงานเนี่ยมันก็จะต้องครอบคลุมเนาะทั้งประเด็นปัญหาที่เราไรเดอร์ผู้ชายผู้หญิงมีครอบครัวไม่มีครอบครัวเจอเหมือนกันอย่างเช่นปัญหาเรื่องค่าตอบแทนปัญหาเรื่องความปลอดภัยใช่ไหมคะแล้วก็มันจะต้องละเอียดอ่อนเพียงพอที่จะมองลึกเข้าไปเห็นถึงรายละเอียดเชิงส่วนบุคคลต่างๆด้วยอย่างเช่นฉันต้องเลี้ยงลูกคนเดียวบริษัทหรือว่ารัฐบาลเนี่ยจะต้องเข้ามาซัพพอร์ตฉันยังไงบ้างนะคะก็มาตรการการดูแลคนงานในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยมันควรจะเป็นแบบนี้ค่ะวันนี้ก็น่าจะคุยกันได้ประเด็นแล้วนะคะสำหรับเรื่องของแรงงานหญิงในตอนแรกของเรานะคะที่พูดถึงเรื่องของว่ามากกว่า1ชีวิตที่ต้องประคองของแม่เลี้ยงเดี่ยวบนแพลตฟอร์มชัดเจนค่ะคุณผู้ฟังว่าพอเป็นแม่แล้วเนี่ยก็ต้องมีลูกเนาะยิ่งถ้าลูกน้อยแบบคุณกุ๊กกิ๊กด้วยก็ยิ่งน่าเป็นห่วงใหญ่เลยแม่ก็ยิ่งเป็นคนที่จำเป็นที่จะต้องอยู่แล้วก็เลี้ยงดูลูกต่อไปเงินก็ต้องหานะคะแต่สุขภาพร่างกายและจิตใจตัวเองก็ต้องประคับประคองด้วยถ้าหากว่าหน้างานเรียกว่าเอื้ออำนวยต่อการทำงานของแม่ๆก็คงจะดีไม่น้อยเลยนะคะคุณเนี้ยใช่ค่ะตอนหน้านะคะเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องความปลอดภัยค่ะแล้วก็การประสบการณ์การถูกคุกคามการถูกล่วงละเมิดทางเพศของคนงานหญิงนะคะคือในหน้าสื่อเนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นเรื่องราวแบบนี้มากแต่ว่าการไม่เห็นก็ไม่ใช่ว่ามันไม่มีเนาะเราจะมาชวนคุยลึกลงไปบนฐานงานวิจัยของทางสถาบันแรงงานค่ะว่าเราค้นพบว่ามันมีเคสแบบนี้เนี่ยมีเคสคนงานถูกลวนลามถูกคุกคามถูกละเมิดเนี่ยมากน้อยแค่ไหนในระหว่างการทำงานแล้วก็คนงานเหล่านี้นะคะมีวิธีในการป้องกันตัวอย่างไรบ้างรวมถึงว่าแล้วคนงานแล้วหน่วยงานส่วนอื่นๆเนาะควรที่จะเข้ามาช่วยดูแลป้องกันเขายังไงบ้างค่ะยังไงก็ฝากคุณผู้ฟังติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้พีนคุณเนี้ยบแล้วก็คุณกุ๊กกิ๊กนะคะในฐานะตัวแทนไรเดอร์หญิงของบริษัทแพลตฟอร์มที่มาร่วมแลกเปลี่ยนกับเราก็ต้องลาไปก่อนขอบคุณคุณเนี้ยบและคุณกุ๊กกิ๊กมากๆเลยนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะYou are listening to the Active Podcast.